สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับ4โมงถึง5โมงเย็นเวลาในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นผมจัดทีมมาก,กันชนะไพรินครับรับหน้าที่ในการอัดยาแรงกันเหมือนเดิมวันนี้วันอังคารที่21สิงหาคมพุทธศักราช2555สถานการณ์การเมืองทั่วๆไปในวันนี้นั้นควรที่จะรับรู้ไว้ด้วยนะฮะว่าตอนนี้สถานการณ์ในสภานั้นดูเหมือนใจเงียบเียไป เราก็คงจะต้องรอดูกันว่าในการเปิดประชุมสภากันอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์นี้คือวันมรืนนี้ในวันที่23สิงหาคมจะมีการนำวาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรขึ้นมาพิจรารณากันในสภาครับนอกเหนือจากนั้นด้านนอกของสภาถ้าพูดกันถึงในเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนว่าสัปดาห์นี้ประเด็นจับจ้องไปที่ซีรีส์1และซีรีส์ของพรรคประชาธิปัตย ที่ออกมาออตอบโต้การถแถลงผลงานครบรอบถึงปีของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ผมมีสรุปทั้งสองซีรีส์มาให้ฟังกันซีรีส์แรกเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของออนโยบายพลังงานล้มเหลวแล้วซีรีส์ที่2เกี่ยวกับเรื่องของจำนำข้าวจำนำมันเป็นเรื่องที่พูดซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าจะอธิบายขยายความตอกย้ำให้ลึกลงไป ว่านี่คือนโยบายที่ล้มเหลวของรัฐบาลและทําให้ชาตินั้นขาดทุนเป็นแสนล้านบาทเดี๋ยวตัวเลขจะเป็นอย่างไรจะออกมาในตารางรูปแบบไหนติดตามกันให้ดีครับรวมถึงเรื่องราวของปัญหาการเมืองปัญหาการเมืองสัปดาห์นี้นั้นรู้สึกว่าจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของความขัดแย้งเป็นปัญหาสามเศร้าระหว่างรัฐบาลที่แล้วนําโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรอ,อ,อีกเศร้าหนึ่งก็คือทหารนําโดยพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาผู้บัญชาการทหารบก และอีกเร้าหนึ่งก็คือรัฐบาลนี้นำโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีและคุณทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กับกรณีสไนเปอร์กับกรณีความพยายามในการรื้อฟื้นคดี91ศพที่เกิดขึ้นเมื่อปี2553รายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามกันไดน้ในรายการฟ้าทลายโจรประมาณหนึชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับ ติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเหมือนเดิม4642123นี่คือเบอร์ SMS นะครับ Facebook Twitter ผมขึ้นให้ทางด้านล่างนะครับ facebook.com และ t w i t t e r c o m s l a s จัดจัดรวมถึงวิธีการสมัครรับข่าว s m s ของ Blue Sky News นะครับก็มี2วิธีด้วยกันอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกกันเยอะๆใช้ได้แล้วทุกเครือข่าย AIS d t a c แล้วก็ TrueMove นะครับคำถามประจำวันนี้ของผมนะฮะรับไปเลยครับ ที่ติดรถยนต์รายการฟ้าทลายโจทย์อีก10รางวันตรงนี้นะฮะจะแจกให้ในวันนี้คำถามง่ายมากคำถามเอามาจากซีรีส์ที่1 1ปีของจริงไม่อิงละครของคอรมงเงาพักประชาธิปัตย์นโยบายพลังงานล้มเหลวสาเหตุแพงทั้งแผ่นดินผมถามเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันกันละกันนะครับคำตอบง่ายมากเป็นตัวเลขตัวเดียวถามว่าคนไทยใช้น้ำมัน แพงเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกคําตอบง่ายมากครับเป็นเลขตัวเดียวนะฮะสแสดงว่าประเทศไทยนั้นใช้น้ํามันแพงเหลือเกินนะครับถามอีกครั้งหนึ่งฮะคนไทยใช้น้ํามันแพงเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับฟ้าทลายโจรครับ